่อนที่อีกหนึ่งสาวคนสวยค่ะพี่ไอปรีเชียกันบ้างคือถึงขั้นออกมายอมรับเลยนะว่าก่อนหน้านี้ชีวิตเหมือนดิ่งลงเหวแต่ว่าตอนนี้ค่ะควงคู่คุณแม่ก็คือคุณแม่บังออนออกมาด้วยลุคที่สวยแล้วก็สดใสมากยิ่งขึ้นเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างดีขึ้นมากเลยนะคะทั้งสภาพจิตใจแล้วก็สภาพร่างกายโดยเฉพาะอาการป่วยของคุณแม่ที่เคยตรวจพบมะเร็งตับเมื่อ4ปีก่อนตอนนี้คือแทบจะหายดีแล้วนะคะหมอก็มีนัดเพียงแต่ติดตามอาการขออภัย4เดือนที่แล้วนะคะส่วนปมไซยาไนด์ที่เธอถูกกรมโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งข้อหานำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ไม่มีความกังวลใดๆค่ะยกให้ทนายความส่วนตัวเนี่ยเป็นคนจัดการทั้งหมดแม้จะต้องใช้เวลาอีกนานเนี่ยกว่าคดีจะจบนะคะเราก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ต้องรอแล้วคุณผู้ชมความรักเธอกับคุณสเตฟานก่อนหน้านี้เหมือนว่าจะมีรอยร้าวแล้วก็ห่างๆกันไปตอนนี้กลับมาแฮปปี้ดีแล้วค่ะเรื่องของสภาพจิตใจมันดีขึ้นเยอะมากเพราะว่าเราไม่มีอะไรต้องกังวลเกี่ยวกับครอบครัวคุณแม่แล้วแล้วก็ทีนี้เราก็ได้โฟกัสงานเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าเราแบบแฮปปี้ขึ้นค่ะคือเราก็เปิดอกคุยกันมากขึ้นจากแต่ก่อนที่เราไม่ค่อยได้คุยกันเลยเนาะเรื่องปัญหาอะไรเงี้ยก็จะเก็บกันไว้เงียบอย่างเดียวคุณแม่ก็บอกแล้วนะว่าให้พูดเรื่องความรักไอ้ก็พูดเลยว่าอาจจะไม่ใช่แบบปัจจัยหลักในชีวิตในตอนนี้แต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ไอซ์กับสเตฟานนะคะก็ยังจับมือกันอยู่ยังไปด้วยกันอยู่ยังคอยให้กำลังใจยังเรื่อยๆอยู่กลับมาได้เพราะว่ามันทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่เข้าทางมากกว่ามันก็เลยเริ่มกลับมาคุยกันไม่มีเงื่อนไขว่าใครก็แล้วแต่ที่จะต้องเข้ามาเป็นคู่ชีวิตลูกคุณต้องซัพพอร์ตลูกเราได้ทุกเรื่องแล้วคุณต้องรับความเป็นเขาได้ถ้าคุณรับไม่ได้ยังไม่ต้องเข้ามาคนนี้เขาดูแลลูกเราดีขนาดไหนเขาปรับตามที่แม่อยากให้เป็นแต่ว่าที่ในอนาคตแน่ๆว่าที่ลูกเกิดในอนาคตแน่นอนเป็นเรื่องอนาคตเลยติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย